อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยเฉพาะที่อำเภอสวนโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะเจ้าแม่โต๊ะมุนะคะจังหวัดนราธิวาสได้เปิดงานมหกรรมสมโภชเจ้าแม่โต๊ะมุเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนและมอบความสุขให้ชาวนราธิวาสค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะฉลองครบรอบ70ปีเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนรำลึกถึงบุญบารมีขององค์เจ้าแม่โต๊ะโมะและให้ผู้ที่เคารพนับถือได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์เจ้าแม่นะคะตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง25เมษายนที่บริเวณศาลเจ้าแม่โต๊ะมุอำเภอสวนโกลกจังหวัดนราธิวาสกิจกรรมมีการแสดงงิ้วอุปกรณ์จีนมหรสพและการแสดงบนเวทีของนักเรียนและขบวนแห่เกี้ยวขององค์เทพเจ้าต่างๆค่ะศาลเจ้าแม่โต๊ะมุนะครับเดิมตั้งอยู่ที่เหมืองทองคำโต๊ะมุอำเภอสุขิรินโดยอัญเชิญองค์เจ้าแม่จำลองมาจากประเทศจีนครับและได้ขนานนามว่าเจ้าแม่โต๊ะโมะต่อมาได้ย้ายศาลมาตั้งชั่วคราวที่ตำบลกายุคระอำเภอแหวงกระทั่งในปี2495ครับได้ทำการก่อสร้างศาลเจ้าแม่แห่งใหม่ที่อำเภอสุไหงโกลกและได้อัญเชิญเจ้าแม่มาประดิษฐานจนถึงปัจจุบันแต่ละปีมีชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาสักการะบูชาขอพรจำนวนมากครับรวมถึงชาวจีนและก็นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มักจะมาสักการะขอพรอย่างต่อเนื่องครับ